เป็นร้านที่มีคนรีวิวเยอะเลยนะว่าให้มาลองถ้ามาฮ่องกงมาแล้วข้าวหน้าอาหารของเรานี่เลยจานนี้คือ72เหรียญเนาะเรามาชิมกันต้องต่อคิวหน่อยเพราะคนเยอะมากชิมหมูอะไรไหมชิมไส้ก่อนเลยจังหวะที่เรากำลังจะจ่ายเงินเนาะทัสไข่ก็มานี่เลยด้วยความโชคดีที่เราทำบุญมาเยอะเนาะถึงแม้จะเจอฝนตกก็แล้วแต่กับคิวยาวฮ่องกงไปเที่ยวไหนดีเมืองอะไรก็ไม่รู้มีแต่ตึกสวยๆและของกินเต็มไปหมดทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปอัปเดตฮ่องกงในปี2024เป็นทริปล่าสุดที่เพิ่งไปมารอบนี้เป็นการกลับมาครั้งที่4แล้วที่มาที่ฮ่องกงตั้งใจไว้ว่าจะไปกินกินกินแล้วก็กินอิ่มแล้วก็ไปถ่ายรูปกับพิกัดต่างๆในฮ่องกงและอีกหนึ่งความตั้งใจคืออยากจะมาเที่ยวสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงอย่างโอเชียนปาร์คฮ่องกงอีกด้วยตามไปดูกันว่าฮ่องกงทริปนี้จะเจอกับอะไรกันบ้างและน่าเที่ยวตามแค่ไหนสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับกับทริปเที่ยวต่างประเทศเนาะรอบนี้ครับเราจะไปเที่ยวกันที่ฮ่องกงเนาะก็คือไปอัปเดตฮ่องกงปี2024เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีที่ไหนน่าเที่ยวน่ากินกันบ้างเนาะสำหรับทริปนี้นะครับเราเดินทางกับสายการบินคาเทย์แปซิฟิกเนาะก็ด้านหลังเราเลยนี่ก็บินตรงจากสุวรรณภูมิไปที่ฮ่องกงเลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฮ่องกงเลยไปที่เราบินก็คือจะเป็นเวลาบิน 11 โมงไปถึงนู่นบ่าย 3 เนาะเวลากำลังดีเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราขึ้นเครื่องของคาเทย์แปซิฟิกเนาะก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างในว่าที่นั่งจะใหญ่แค่ไหนเนาะไปก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีคือที่ฮ่องกงเลยและในที่สุดเราก็มาถึงสนามบินฮ่องกงแล้วนะครับและตอนนี้ก็คือออกจากตม.เรียบร้อยแล้วก็มาถึงลงจากเครื่องคาเทย์แปซิฟิกนะครับแล้วก็ลงมาที่เดินเข้าตม.เนาะก็จะมีให้เขียนใบตม.จากตรงด้านหน้าได้เลยเขียนเสร็จแล้วเราก็ไปต่อคิวยื่นได้เลยเนาะและตอนนี้ก็คือเรากำลังจะมาซื้อบัตรที่ใช้สำหรับรถไฟและรถบัสเนาะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งคู่เนาะชื่อบัตรที่เราจะซื้อก็คือจะเป็นบัตรออคโตพัสเนาะนี่เลยก็สามารถซื้อที่ตู้ได้หรือจะไปซื้อที่เคาน์เตอร์ด้านหลังนี่ก็ได้เนาะนี่ก็เดินออกมาก็จะเจอเลยส่วนที่เห็นรีวิวเนาะก็จะมีตู้ตรงนี้แต่วันนี้ก็คือเหมือนตู้จะใช้ไม่ได้เนาะนี่ก็สามารถมากดที่ตู้ได้เลยนี่และเราก็ได้มาแล้วครับนี่เลยหน้าตาตั๋วที่เราจะใช้ขึ้นรถบัสแล้วขึ้นรถไฟเนาะนี่ก็คือจะเสียค่าบัตร200เหรียญฮ่องกงเนาะแล้วก็มีค่าประจํา50คือเราใช้ได้150เนาะก็จะได้อีก50คืนตอนที่เราเอาบัตรมาคืนก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปที่ที่พักเราเนาะไปสุดนะครับเราก็มาถึงห้องพักเราแล้วเนาะนี่เลยไอคับมงก๊กเนาะก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้สถานีมงก๊กเนาะนี่เลยห้องที่เราพักก็คือจะเป็นห้องริมทริปนี้เรามาทั้งหมด3คนเนาะจะเป็นเตียงเสริมแบบเป็นโซฟาเบดเนาะแบบนี้อันนี้คือห้องที่เราพักเนาะนี่ก็คือเป็นห้องมุมก็คือจะได้วิวตึกสวยๆเลยเนาะสามารถเปิดม่านชมวิวได้เนาะก็เข้ามาคือก็จะมาเจอตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของสามารถดึงปิดได้เนาะนี่แล้วก็ภายในห้องก็คือจะมีน้ำให้2ขวดแล้วก็มีเครื่องชงกาแฟกาน้ำร้อนเนาะแล้วก็โต๊ะทำงานมาพร้อมกับผลไม้และเครื่องดื่มเนาะนี่เลยสำหรับห้องที่พัก3คนนี่ถือว่าค่อนข้างกว้างมากๆแล้วก็วิวตึกสวยๆเนาะเหมาะสำหรับคนที่มากับครอบครัวหรือมากับเพื่อนเนาะข้อดีของที่นี่ก็คือจะอยู่ใกล้กับย่านช้อปปิ้งต่างๆเนาะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับใครที่มาฮ่องกงเนาะนี่เลยตรงนี้ก็คือจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เห็นห้องเรามีทีวีให้ด้วยนี่
การหนีห้องน้ำเพื่อเปิดประตูเข้ามาคือจะเห็นในโซนเป็นแบ่งเป็นโซนเปียกแห้งเนาะก็คือเข้ามาก็คือจะเป็นชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้านี่เลยถือว่ากว้างมากขนาดคนตัวใหญ่ยังแบบมีพื้นที่เนาะแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นที่อาบน้ำนี่ฝักบัวอาบน้ำมีครีมอาบน้ำให้ด้วยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่ใครมาฮ่องกงแล้วมาพักเกาะเกาลูนโซนมงก๊กก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แบบเป็นที่พักที่โลเคชั่นดีแล้วก็ห้องกว้างเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็ไปหาที่กินที่เที่ยวกันต่อเนาะไปและอีกหนึ่งพิกัดที่ห้ามพลาดสำหรับคนที่มาเที่ยวฮ่องกงนะครับกลับตรงนี้เลยริมแม่น้ำอ่าววิกตอเรียเนาะตรงที่เรายืนอยู่นี่ก็คือจะอยู่แถวๆฮ่องกงมิวเซียมออฟอาร์ตเนาะสำหรับบริเวณนี้คือถ้ามาตอนช่วงเย็นๆถึงช่วงมืดๆหน่อยคือตึกด้านหลังของเราคือจะเปิดตึกด้านหลังฟ้าฮ่องกงจะเปิดไฟสว่างหลากหลายสีสันมากๆเลยก็คือด้านหลังนี่คือแบบสวยมากๆเป็นแลนด์สเคปอีกจุดหนึ่งที่น่ามาถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวเนาะนี่บรรยากาศคือดีมากๆช่วงเย็นๆนี่คือบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวหลังจากนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศตึกไฟสีไฟต่างๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปหาของกินกันก่อนกลับที่พักสำหรับวันแรกที่ฮ่องกงเนาะนี่เลยกินจังเลยและร้านขนมแรกที่เรามากินที่ฮ่องกงเนาะนี่เลยแมมมี่แพนเค้กเนาะเป็นร้านดังของฮ่องกงเนาะแพนเค้กที่เราสั่งก็คือจะเป็นชาเขียวเนาะไอตัวนี้ก็คือจะอยู่ที่53เหรียญเนาะแล้วก็น้ำอีก22เหรียญเป็นน้ำชามะนาวก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะร้านขนมร้านนี้คือเคยได้มิชลินไกด์ด้วยเนาะแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือคนฮ่องกงก็มากินกันเยอะมากๆต่อคิวเลยมาลองชิม3 2 1แป้งนุ่มไส้ข้างในคือหนึบหนับมากๆนี่ขนาดเริ่มเย็นแล้วนะอร่อยกินเพลินอ่ะเคี้ยวข้างในแบบหนึบหนับหนึบหนับมันเหมือนคล้ายๆเจลลี่เนาะอร่อยก็ใครมาฮ่องกงก็มาลองกันได้เนาะ1ล้านขนมที่แนะนำมาชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยกำลังขึ้นรถบัส2ชั้นเพื่อจะกลับไปยังที่พักนะครับนี่เป็นการขึ้นรถบัสครั้งแรกเนาะเมื่อกี้ค่ารถเท่าไหร่นะต่อคน 5.6 เหรียญฮ่องกงนะครับนี่เลยแล้วเราขึ้นมาอยู่บนชั้น2เนาะก็จะได้เห็นวิวเมืองฮ่องกงแบบนี้เลยนี่อันนี้คือนั่งอยู่หน้าสุดเลยนี่ชั้น2นี่ก็สำหรับใครที่มาฮ่องกงแล้วอยากนั่งรถเมล์เนาะรถบัสของฮ่องกงก็ขึ้นไม่ยากเนาะก็ดูว่าเราอยู่จะไปลงสถานีไหนแล้วก็ขึ้นได้เลยถ้ามีบัตรตัวนี้นี่สามารถขึ้นได้ทั้งที่เป็นรถไฟแล้วก็รถบัสเนาะและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในย่านชิมซาจุ่ยเนาะเราจะพามาตะเวนกินร้านดังเนาะตามรีวิวเนาะร้านแรกที่เราจะไปก็คือเป็นร้านบะหมี่ลูกชิ้นปลาหมึกเนาะตอนนี้คือเราก็มาถึงหน้าร้านแล้วเนาะนี่เลยก็เดินจากสถานีมาประมาณ170เมตรเนาะนี่เลยมาดูเมนูระหว่างรอเนาะนี่มาเปิดมานี่อันนี้ก็คือจะเป็นน่าจะเป็นลูกชิ้นปลาหมึกเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นเมนูทอดนะเปิดไปเราจะไปกินเมนูที่เป็นบะหมี่นี่เลยมีบะหมี่นี่เนาะก็เฮ้ยมันมีเมนูบะหมี่แห้งด้วยไม่มีหลายอันเลยน่ากินแล้วก็เริ่มต้นราคาอยู่ประมาณ48เหรียญเนาะนี่อันต่อไปอันนี้เหมือนมัสมั่นว่าเราเลย
และเราก็ได้เมนูที่เราสั่งไปแล้วเนาะนี่เลยนี่มีบะหมี่น้ำสองแล้วก็บะหมี่แห้งหนึ่งแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆมัสมั่นบ้านเราเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงมาลองชิมน้ำซุปกันก่อนเค็มข้นติดเค็มนิดๆถือว่าโอเคนะเดินมาแบบเหนื่อยๆสดน้ำสดน้ำซุปร้อนๆสดชื่นมาดูเส้นคือเส้นจะเป็นเหมือนเส้นบะหมี่เหลืองเล็กๆเนาะนี่เส้นเล็กมากเส้นมีความแบบกรึบๆนิดๆแต่ที่นั้นโดยรวมคือเท็กเจอร์ดีพอมันเป็นเส้นเล็กก็มันทำให้ดูเคี้ยวง่ายดูกินอร่อยเราไปดูลูกชิ้นปลาหมึกนี่มาแล้วลูกชิ้นมันหนึบๆเด้งๆเนาะก็มีสลายด้วยพอแอบชิมอันนี้นะแล้วชิมเมนตัวนี้เป็นบะหมี่แห้งก็มีความเป็นบะหมี่แห้งนะแต่ส่วนตัวชอบเป็นแบบน้ำดีกว่าน้ำมันจะได้เท็กเจอร์ที่ดีกว่านะส่วนตัวนะเดี๋ยวขอชิมอันที่เป็นแบบลูกชิ้นที่อยู่ในบะหมี่แห้งเนาะดีร้อนแบบทอดก็อร่อยอย่าแบบทอดอร่อยกว่าอร่อยกว่าแบบนึ่งไอ้แบบต้มมาเนาะแล้วก็อีกเมนูที่เราสั่งไปก็เป็นตัวนี้เป็นเซตพร้อมข้าวมันเหมือนมัสมั่นนะที่ว่าที่ไทยอร่อยกว่าถ้าทำมาคือแนะนำกินบะหมี่น้ำหรือแห้งและตอนนี้นะครับเราก็ข้ามมายังฝั่งฮ่องกงแล้ววันนี้เราจะมาตะเวนกินตะเวนเที่ยวกันเนาะก็ร้านแรกที่เรามาก็คือจะเป็นร้านโจ๊กที่หลายคนรีวิวกันเนาะชื่อร้านว่าลอฟูกี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโจ๊กจะน่ากินแค่ไหนและอร่อยหรือเปล่าไปนี่เลยถึงอยู่หน้าร้านแล้วนี่ร้านนี้เลยนี่ร้านที่อยู่อยู่ริมถนนเลยเนาะตรงหัวมุมนี่และตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในร้านโจ๊กแล้วเนาะนี่เลยและโจ๊กก็มาแล้วด้วยนี่เมนูที่เราสั่งไปมีทั้งหมด3แบบเนาะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นโจ๊กเหมือนกันแต่ด้านในจะไม่เหมือนกันเนาะนี่แล้วก็จะมีเมนูต่างๆก็จะมีเมนูต่างๆให้เลือกอีกเกี๊ยวทอดด้วยราคาโจ๊กที่นี่ก็คือก็จะอยู่ประมาณ42เนาะจะประมาณ200กว่าบาทต่อชามมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในโจ๊กกันนี่สั่งไปก็คือจะเป็นเนื้อแล้วก็เป็นไข่อ๋อไข่เยี่ยวม้าจริงด้วยนี่ไข่เยี่ยวม้าแล้วก็เป็นมุมเป็นเนื้อเนาะนี่เนื้อแล้วก็เกี๊ยวเราก็มาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมนี่ก่อนละกันชิมแบบไม่ต้องปรุงเนาะตัวเนื้อข้าวคือเหมือนไม่มีเม็ดข้าวเลยอ่ะมันก็จะละมุนละเอียดไปหมดเลยนุ่มแล้วตัวเหมือนกินข้าวบดละเอียดนะเนาะส่วนตัวเนื้อคือจะมีความเค็มๆหน่อยนึงเดี๋ยวมาชิมไอ้ตัวที่เป็นไข่เยี่ยวม้าก็เค็มๆก็โดยรวมก็ถ้าเกิดใครที่ชอบกินข้าวที่มันไม่ได้เป็นเม็ดโจ๊กไม่ได้เป็นเม็ดข้าวเนาะเป็นเหมือนแบบกินน้ำข้าวอ่ะแต่มันมีความละมุนอ่ะแนะนำก็อีกเกี๊ยวเป็นอย่างนี้ด้านในเหมือนจะมีอะไรมีกุ้งใช่ไหมที่เราสั่งไปอ๋อกุ้งขอชิมแบบเกี๊ยวอร่อยกรอบมากแต่ชุ่มน้ำมันไปหน่อยนะด้านในมีกุ้งหมูรสชาติเหมือนน่าจะเป็นพวกเห็ดแต่เกี๊ยวอร่อยจิ้มคือดีครับก็สำหรับใครที่มากินโจ๊กเนาะก็ใกล้ๆกันก็จะมีมุมถ่ายรูปเป็นสตรีทอาร์ตรูปมังกรกับรูปผู้หญิงเนาะนี่ต
ก็แวะมาถ่ายรูปกันได้เนาะก็คือได้อีกพิกัดหนึ่งสำหรับถ่ายรูปนี่เลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้คือเป็นสตรีทอาร์ตอีกจุดหนึ่งที่สวยเนาะนี่เป็นมังกรตอนนี้นะครับเราก็เดินมาอีก1ร้านเนาะเป็นร้านห่านย่างเนาะด้านหลังเรานี่เองคือคิวเยอะมากเป็นร้านที่มีคนรีวิวเยอะเลยเนาะว่าให้มาลองถ้ามาฮ่องกงก็จริงๆแล้วร้านก็ไม่ไกลจากร้านโจ๊กที่เราไปกินสามารถเดินมาได้เลยเนาะนี่เลยดูบรรยากาศหน้าร้านเนาะนี่ดูคิวคนต่อเนาะยาวเลยก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกินในร้านกันไปดูว่าจะมีเมนูอะไรน่ากินกันบ้างเนาะไปมาแล้วข้าวหน้าหาของเรานี่เลยจานนี้คือ72เหรียญเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันมานี่มาชิมกันก็จานนี้ก็ตก200กว่าบาทเนาะนี่ก็จะเป็นนี่มาชิมกันหอมมากหนังกรอบน่ารักกินกับข้าวพอดีมาอีกทำตัวเล็กเข้าไว้หนังกรอบมาหนังอร่อยเลี้ยงไว้อย่าไรนี่ต่อนี่งามตัวเนื้อหางก็คือนุ่มนะนุ่มเพราะราดกับตัวน้ำซอสนี่คือแบบลงตัวแล้วก็ร้านค่อนข้างเร่งให้รีบกินเพื่อที่จะคิวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยให้รีบสั่งรีบกินถึงเราจะไม่ถ่ายรูปก็ให้รีบก็โดยรวมแล้วคือหนังกรอบเนื้อนุ่มอร่อยรสชาติเนาะแต่ข้อเสียคือคิวเยอะใช่ไหมแล้วก็ที่นั่งก็คือจะเป็นที่นั่งรวมกับคนอื่นเนาะเป็นโต๊ะใหญ่อย่างโต๊ะนั่ง6คนถ้าไป3ก็ต้องนั่งหน้าชนกันอีกอย่างหนึ่งคือที่ร้านก็คือค่อนข้างเร่งเลยเขาไปถึงปุ๊บคือต้องสั่งเลยพอสั่งแล้วก็ต้องรีบกินที่ไปด้วยกันก็คือเหมือนยังกินไม่เสร็จเลยก็เร่งละรีบเก็บจานเพื่อจะให้คิวต่อไปมากินเนาะก็สำหรับใครที่ชอบกินข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าห่านอะไรเงี้ยหรืออยากจะมาลองก็แนะนำได้เนาะถ้าเกิดใครที่ไม่อยากต่อคิวหรือรอคนเยอะก็แนะนำลองกินดูร้านอื่นก็ได้นะครับเพราะว่ามีร้านแบบเดียวกันคือเยอะมากเพื่ออาจจะเจอรสชาติที่ถูกปากกว่าร้านนี้เนาะและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปยอดฮิตของใครที่มาฮ่องกงแล้วก็มาถ่ายรูปกับตรงผนังตึกตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นมุมที่เป็นลายกราฟิกที่ทางกราฟิกที่รูปตึกเนาะถึงอีกหนึ่งพิกัดสำหรับสายมูเนาะใครมาฮ่องกงต้องไม่พลาดที่นี่เลยวัดมันโถวัดเก่าแก่ของฮ่องกงเนาะใครมาฮ่องกงก็คือต้องมาไหว้ขอพรเรื่องการเรียนต่างๆเนาะเหมาะสำหรับคนที่เป็นนักศึกษานักเรียนอยู่เนาะนี่เลยก็ไฮไลท์ของที่นี่อีกอย่างนึงก็คือเราจะเห็นภาพถ่ายที่เป็นธูปขดๆวงกลมด้านบนเพดานเนาะก็คือเป็นวันนี้แหละก็มาถ่ายรูปไหว้พระกันได้เนาะแล้วก็นอกจากในวัดแล้วด้านข้างของวัดก็คือด้านหลังเราเนี่ยก็จะมีร้านขายของเนาะก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปตามรูปสตรีทตามตึกต่างๆเนาะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเข้าไปไหว้พระในวัดกันเนาะไปดูกันว่าด้านในคนจะเยอะหรือจะสวยแค่ไหนไปขอพรกันศาลเจ้าเนาะนี่ไปดูตรงที่เป็นธูปนะตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณขึ้นไปไหว้ศาลเจ้าด้านบนก็คือจะเป็นธูปเนาะ
และเราก็มาถึงอีกพิกัดถ่ายรูปที่ฮ่องกงแล้วนะครับนี่เลยด้านหลังเราอาร์ตเลนเป็นกราฟิตี้บนตึกเนาะผนังตึกนี่แต่ที่เรามาช่วงนี้ก็คือช่วงเดือนเมษาเนาะประมาณวันที่20เมษาเนาะก็ใครมาช่วงนี้ก็คือต้องดูดีๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ข้างหลังเราตรงบันไดเนาะก็คือเขากำลังซ่อมตึกอยู่รีโนเวทตึกอยู่ก็ไม่สามารถถ่ายได้เนาะถ่ายได้แค่ช่วงด้านหลังที่เป็นหลังตึกเนาะแต่ตรงบันไดคือจะเป็นกำลังก่อสร้างแบบนี้เลยนี่ถ้าใครอยากจะมาถ่ายมุมนี้มุมบันไดก็ไม่ได้เนาะกำลังก่อสร้างอยู่แต่ก็ยังมีได้มุมนี้อยู่ที่เป็นผนังด้านหลังตึกเนาะก็คือถ้าเป็นตึกนี้คือไม่ได้หมดเลยถ้าใครวางแผนที่จะมาถ่ายรูปก็ลองเช็คดูดีๆก่อนว่าเสร็จหรือยังเนาะก็เดี๋ยวไปจุดต่อไปเลยแล้วกันพิกัดถ่ายรูปตึกสีๆและรถรางเนาะอยู่ตรงแยกพอดีเลยเดี๋ยวจะใส่พิกัดไว้ให้เนาะบริเวณตรงนี้ก็คือจะอยู่ตรงบริเวณทางแยกพอดีเนาะสามารถเดินมาถ่ายตรงเกาะกลางถนนได้หรือจากด้านริมถนนได้เลยเนาะใครที่อยากมาถ่ายรูปสวยๆแนะนำพิกัดนี้ได้เลยเนาะมาถ่ายรูปคู่กับรถรางก็ได้เนาะหามุมดีๆเนาะและนอกจากเราจะมาถ่ายรูปรถรางแล้วเราสามารถมาขึ้นรถรางไปยังอีกจุดนึงได้เนาะก็คือนั่งรถรางเที่ยวได้เลยนี่ด้านหลังเราเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นรถรางไปเที่ยวกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศด้านบนจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้อยู่บนรถรางแล้วนี่บรรยากาศบนรถรางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็เป็นแบบ open air เนาะก็คือไม่มีแอร์เปิดกระจกรถก็จะวิ่งตามรางไปเรื่อยๆนะเป็นอีกหนึ่งกิมมิคเล็กๆของฮ่องกงเนาะถ้าอยากมานั่งรถรางเที่ยวรอบเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมานั่งกันได้เนาะนั่งง่ายก็คือขึ้นตามสถานีเลยจะไปลงไหนก็คือสามารถเลือกสายได้เลยเนาะนี่แล้วตรงทางขึ้นเนาะเราขึ้นทางด้านหลังแล้วก็ลงด้านหน้าเนาะตรงนี้นี่ส่วนของด้านหลังก็คือจะมองเห็นรถรางด้านหลังแล้วก็เป็นนี่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่ตรงหัวแล้วเราก็จะสามารถมองวิวจากรถรางด้านหลังได้มองวิวด้านหลังได้เลยก็ด้านบนก็จะมี2ชั้นเนาะก็จะมีชั้นบนกับชั้นล่างอันนี้คือชั้นบนมารีวิวหลังจากที่เรานั่งรถรางที่ฮ่องกงเป็นครั้งแรกเนาะสำหรับสายชิลสายถ่ายรูปก็แนะนำเลยก็คือนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองเนาะคนละ3เหรียญฮ่องกงเนาะก็ราคา10กว่าบาทเนาะก็ถือว่าชิลแล้วได้มุมถ่ายรูปชมวิวสวยๆใครมาเที่ยวฮ่องกงมีเวลาก็อยากให้มานั่งเที่ยวเล่นเนาะมาชมวิวถ่ายรูปได้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เนาะที่ใครมาฮ่องกงก็ไม่ควรพลาดที่จะมานั่งรถรางเนาะก็คือมีหลายสายหลายคันหลายสีก็คือน่ารักทั้งนั้นเลยเนาะไปก็เดี๋ยวเราจากนี้คือเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อและอีกหนึ่งพิกัดนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเนาะนี่เลยกับตึกเก่าฮ่องกงเนาะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์เก่าเนาะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่มากและมีความเป็นชั้นๆคือสูงมากๆเนาะเดี๋ยวให้ดูเป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปที่ใครมาที่ฮ่องกงก็จะต้องแวะมาถ่ายเนาะนี่ดูจากจำนวนคนที่มารอถ่ายรูปนี่เอาจริงแค่ถ่ายมือถือก็สวยแล้วเนาะนี่เอาจริงๆก็คือที่ฮ่องกงเนี่ยคือเดินทางไปทางไหนคือสะดวกมากๆเลยทั้งรถมีทั้งรถไฟรถรางรถบัสเนาะคือใช้บัตรแค่ใบเดียวก็สามารถทำได้ไปได้ทุกที่เลยนี่เลยบัตรนี้เติมเงินก็คือขึ้นได้ทุกคันแล้วก็เด
ดินทางง่ายรถไม่ติดแต่ละจุดก็ถ้าเกิดใกล้ๆกันก็เดินได้เลยอากาศก็ณตอนนี้ก็คือถ้าเกิดใครมาตอนช่วงต้นปีก็จะเย็นนะแต่ตอนนี้ก็คือจะร้อนหน่อยอบอ้าวหน่อยเพราะมันใกล้แบบใกล้จะหน้าฝนแล้วนะนี่เลยข้าวเย็นอันนี้คือข้าวอะไรเหมือนข้าวขาหมูนะนี่ขาหมูนี่เนาะมามาชิมกันอันคากิขาหมูเหมือนที่ไทยไหมดูเอาจริงนะที่ไทยมีร้านที่แบบขาหมูที่นุ่มกว่าแล้วคือน้ำซอสเขาโอเคกว่านะสำหรับส่วนตัวอันนี้ก็จะมีความเป็นจีนๆหน่อยรสชาติอาจจะไม่ได้เข้มข้นถูกปากคนไทยเท่าไหร่เนาะแต่โดยรวมก็คือให้ขาละ2ขาเลยนะอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ50 58 50บาท200กว่าบาทอืมหมูนี่อร่อยเนื้อหมูนี่อร่อยมีความหวานๆกรอบๆเมนูเนี้ยน่าสั่งดูดิหมูย่างหมูย่างมาเรามาชิมซาลาเปาทอดมิชลินเนาะนี่เลยเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านนี่มาชิมหมูอะไรไหมชิมไส้ก่อนเลยไส้อร่อยนะมีความนุ่มละมุนกลมกล่อมหมูสับพอกินรวมกับแป้งแล้วโอเคเลยตัวแป้งข้างล่างคือกรอบข้างบนมันนุ่มๆแล้วก็มีน้ำข้างในไส้แต่คือต้องต่อคิวหน่อยเพราะคนเยอะมากเนาะใครมาก็ต้องเผื่อเวลามาเอาง่ายๆนะอันนี้เป็นเกี๊ยวเนาะที่เห็นก็คืออยากกินเนาะลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นไงกินแต่ก็รู้ว่าสดได้ร้อนเอ้ยนี่ก็อร่อยข้างในเป็นผักไอ้น้ำจิ้มมีความเป็นถั่วนะอร่อยน้ำจิ้ม แป้งมีความหนึบๆกินแล้วอิ่มอ่ะไม่น่าเชื่อ มาได้มาแล้วครับเครื่องเดิมจากเททีเนาะนี่ร้านดังที่ใครมาแล้วก็ต้องมาลองเนาะนี่เราสั่งไปเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านเนาะเมนูแนะนำ4เมนูนี่มาลองชิมกันข้างบนเป็นชีสโรยด้วยชาเขียวด้านล่างเฮ้ยอร่อยนะเป็นน้ำเลมอนคือเดินเหนื่อยๆแล้วมากินนี่คือแบบสดชื่นเลยก็ถ้าเกิดใครมาเดินแถวจิมชาซุยเนาะก็มาแวะห้าง K11 ได้เนาะก็จะมีเฮทีอยู่มาลองชิมกันได้เนาะเราไปดูห้องพักของทีมนี้กันเราย้ายมาอีกที่หนึ่งยังเป็นของไอคับโฮเทลเนาะก็สาขานี้คือจะเป็นโตกวางวันเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในห้องพักกันเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ลักษณะโรงแรมก็จะคล้ายๆกันเนาะแต่ละที่เนาะแต่ขึ้นอยู่กับวิวและบรรยากาศของห้องเนาะนี่เข้ามาโซนแรกที่เราเจอด้านหลังเราด้านหลังเราคือจะเป็นห้องน้ำเนาะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำก่อนไปดูห้องน้ำก็คือก็จะแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งเนาะอันนี้คือจะเป็นโซนแห้งก็จะมีชักโครกอ่างล้างหน้าเนาะนี่เลยนี่ก็คือจะเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะก็คือมีไม้แขวนต่างๆมีราวมีที่บังด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นไฟฉายแล้วก็เครื่องชงกาแฟตู้เซฟแล้วก็ตู้เย็นมีพร้อมเลยมุมนี้โซนโต๊ะทำงานทีวีมาถึงปุ๊บก็จะมีน้ำให้เนาะมีน้ำให้ด้วยมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ด้วยเนาะนี่มีหม้อการทำร้อนให้ด้วยนะ
ส่วนปลั๊กก็คือปลั๊กมันต้องเป็นปลั๊กแบบไม่เหมือนที่บ้านเราเนาะก็ต้องซื้อตัวหัวแปลงปลั๊กมาหรือใครจะใช้ USB ชาร์จก็ได้นี่เลยก็จะมีมาพร้อมโซฟาตัวนี้คือโซฟาเบสเนาะก็สามารถดึงออกมาเป็นเตียงนอนได้ถ้าเกิดสำหรับใครที่มาพัก3คนเนาะขึ้นไปครอบครัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเห็นวิวเลยอันนี้คือวิวชั้น23เนาะของแรมนี่ข้างนอกคือจะเห็นวิวภูเขาแล้วก็ตึกต่างๆคือเราอยู่สูงกว่าตึกอื่นๆเลยที่เห็นข้างบนนั่นคืออยู่บนภูเขานะและข้อดีของที่นี่เนาะอีกข้อหนึ่งก็คือใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินมากๆเลยห่างจากรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ170เมตรเองอ่ะก็คือเดินถึงเลยแล้วใกล้ๆกันก็จะมีพวกร้านสะดวกซื้อร้านขายผลไม้ต่างๆคือเดินทางสะดวกแล้วก็สำหรับใครที่มีความวุ่นวายในตัวเมืองเนาะคือเคลียบออกมานิดนึงมาอยู่สาขานี้ก็คือแบบบรรยากาศดีเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่แล้วสำหรับใครที่มาพักที่ไอคลับเนาะก็คือแต่ละสาขาก็จะมีห้องอาหารเช้าก็ไม่เชิงเป็นอาหารเช้าก็จะเป็นขนมปังแล้วก็พวกกาแฟชากาแฟน้ำเครื่องดื่มต่างๆเนาะอันนี้ลงลิฟต์มาชั้น2ก็จะมาเจอลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นชามีชากาแฟต่างๆใช่แล้วก็อันนี้คือเป็นบรรยากาศห้องอาหารและนอกจากนั้นทุกสาขาก็จะมีนี่ด้วยเครื่องออกกำลังกายนะสำหรับใครที่มาพักเนาะก็สบายเลยตอนเช้าถ้าเกิดกินกาแฟขนมปังแล้วก็จบออกไปตะลุยกินอย่างอื่นได้เนาะก็มีเวลามีท้องเหลือๆให้ไปตะลุยกินของอร่อยที่ฮ่องกงได้และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงโอเชียนปาร์คแล้วครับเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่ใครมาฮ่องกงแล้วต้องมาเนาะก็เป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดเนาะนี่เลยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครที่มาเที่ยวคนเดียวหรือมากับเพื่อนหรือครอบครัวก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่ามาเที่ยวเนาะนี่เลยสถานีที่เราถึงละนี่คือบรรยากาศจากรถไฟฟ้าเนาะด้านบนด้านล่างก็เห็นเป็นสวนสนุกเนาะนี่เลยคือจริงๆคือตรงนี้คือเป็นบริเวณทางเข้าเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่าที่โอเชียนพาร์คจะมีอะไรให้เราได้เล่นทำกิจกรรมกันบ้างเนาะไปเลยเราก็ลงมาด้านหน้าของโอเชียนพาร์คแล้วเนาะนี่เลยด้านบนเราก็จะเจอกับป้ายโอเชียนพาร์คเนาะนี่แล้วเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนี่ก็จะมี2ใบเนาะก็เป็นตั๋วเข้ากับตั๋วที่สำหรับ Fast Track ก็คือไม่ต้องต่อคิวเล่นเครื่องเล่นเนาะตั๋วก็จะมีอยู่หลายแบบกันอันนี้คือจะเป็นมีแพนด้านี่เลยถึงประตูทางเข้าแล้วเนาะนี่เลยแล้วอันนี้คือเป็นจุดบริเวณจุดทางเข้าเนาะเข้ามาด้านในแล้วโอ้โหสีสันสวยงามมากๆมาเจอสิ่งแรกเลยก็คือปลาน้องปลาโลมานี่ลูกโป่งน่ารักมากก็วันนี้เดี๋ยวเราจะอยู่โอเชียนพาร์คทั้งวันเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรน่าเที่ยวบ้างเนาะนี่เข้ามาก็จะเจอการแสดงนี่นี่เลยเข้ามาแล้วเนาะด้านในก็คือเด็กๆ เต็มเลยนี่ก็จะมีมุมต่างๆให้ถ่ายรูปเนาะนี่เลยก็จะมีปลาต่างๆให้เราดูนี่เลยอันนี้ก็คือจะเป็นมุมม้าน้ำเนาะนี่เราก็จะได้เห็นตู้ที่มีม้าน้ำอยู่เนาะนี่ด้านหลังเราก็เดินยังเดินเป็นอุโมงค์อยู่เนาะต่างๆใครที่ชอบดูปลาเนาะนี่เลยต้องมานี่นี่ก็คือ อันนี้สวยอันนี้เป็นเสากลาง
ปูปลาขนาดใหญ่เป็นเสาเนาะเป็นทางเดินขึ้นด้วยแล้วก็จะมีปลาที่อยู่ในนั้นนี่มันเป็นทางเดินขึ้นวนๆเนาะนี่แล้วน้องปลาคือจะอยู่ตลอดอะเดินวนไม่เดินว่ายวนอยู่ตลอดเนาะนี่พิกัดหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านในตรงนี้คือจะเป็นตู้อะควาเรียมเนาะขนาดยักษ์นี่เลยตรงนี้เราก็จะเห็นปลาเนาะตัวใหญ่มากแล้วก็เห็นตู้กว้างมากดูโอ้ก็จะเห็นปลากระเบนนะนี่น้องปลากระเบนว่ายอยู่ใหญ่มากๆนี่อีกหนึ่งมุมถ่ายรูปเนาะนี่ขนาดใหญ่เลยใหญ่มากตอนนี้กำลังเดินขึ้นมาแล้วนะครับกำลังจะไปเคเบิลคาร์นะครับนี่ว้าวนี่เลยเช้าที่เราจะนั่งเนาะนี่เลยเราก็ขึ้นมาด้านบนภูเขาแล้วนี่เลยเรานั่งอยู่บนเคเบิลคาร์เนาะเห็นวิวทะเลด้วยด้านหลังเรานี่นี่ก็จะเป็นเคเบิลคาร์ที่ลัดเลาะบนภูเขาด้านข้างเป็นทะเลเนาะคือวิวสวยมากและที่เห็นไกลๆนั่นคือจะเป็นเครื่องเล่นเนาะรถไฟเหาะเนาะที่เราจะต้องเล่นเนาะนี่เลยและเราก็มาถึงโซนเครื่องเล่นด้านบนเรียบร้อยแล้วนี่เลยมีเครื่องเล่นให้เล่นหลากหลายมากๆเลยดูสีสันแบบโดนใจวัยรุ่นมากๆนี่เลยใครสายเครื่องเล่นเนาะแนะนำเลยโอเชียนพาร์คไม่ได้มีแค่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือให้ดูปลาอย่างเดียวเนาะคือที่นี่คือมีเครื่องเล่นต่างๆให้ได้มาเล่นกันด้วยเนาะก็มีกิจกรรมหลากหลายมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะใครไม่ได้เล่นก็คือมาเดินถ่ายรูปก็คือมุมถ่ายรูปสวยเทียบเลยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่โซนเครื่องเล่นแล้วเอาใจสายคนอยากเสียวเนาะนี่เลยใครอยากตื่นเต้นคือต้องมาโซนนี้เนาะเครื่องเล่นคือแบบน่าเล่นมากดูจากหลังเราสายรถไฟห่อเนาะคือบอกเลยว่าต้องมานี่เลยคือตรงนี้คือแบบน่ามาเล่นมากมากจริงๆแล้วคือใครที่ชอบตื่นเต้นชอบหวาดเสียวเนาะที่นี่คือมีเครื่องเล่นให้เล่นหลากหลายมากหรือถ้าเกิดใครสายชิลก็จะมีอย่างด้านหลังนี้คล้ายๆรถบัมบ้านเราเนาะคือสามารถมาเล่นได้ดังเบสเฮาส์ฮ่องกงในที่สุดเราก็ต่อคิวถึงแล้วสรุปว่ามาถึงด้านหน้าลืมอ่านทัดไทยหมดฝนตกไม่มีร่มซื้อร่มในราคาเท่าไหร่นะ39 เหรียญ180 บาทเราต้องเลือกระหว่างขนมกับร่มเพราะราคาใกล้ๆกันก็ในที่สุดก็ถึงแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วก็ไหนๆก็ต่อแล้วมันครึ่งชั่วโมงเนาะคนแบบเยอะมากแต่ลองชิมอย่างอื่นแล้วกันแต่ดูจากรีวิวเขาบอกว่าขนมอย่างอื่นก็สู้ทัดไทยไม่ได้เนาะก็จะลองมาดูแต่ดูแล้วมันก็น่ากินนะก็ดูแล้วท่ามกลางฝนตกและในที่สุดก็มีเรื่องราวเซอร์ไพรส์ขึ้นมาเนาะเราก็ได้นี่แล้ว
ทาร์ตไข่นี่ระหว่างสั่งซื้ออยู่เนาะเราก็สั่งอย่างอื่นเพราะว่าหมดละหมดความหมดโอกาสแล้วว่ายังไงก็ไม่ได้แน่ๆแล้วสุดท้ายก็คือจังหวะที่เรากำลังจะจ่ายเงินเนาะทาร์ตไข่ก็มานี่เลยนี่ในที่สุดเราก็ได้ด้วยความโชคดีที่เราทำบุญมาเยอะเนาะถึงแม้จะเจอฝนตกก็แล้วแต่กับคิวยาวมาลองชิมเลยนี่ตัวแป้งคือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นแผ่นชั้นๆชั้นบางๆหลายๆชั้นเนาะกรอบแล้วก็ตัวข้างในดูดิมีความนุ่มละมุนหวานพอดีโอเคนะมันชิ้นละเท่าไหร่นะประมาณ3ชิ้นเราซื้อ3ชิ้นมา34เหรียญก็37เหรียญคุ้มค่าอยู่นะถ้ากับการต่อคิวถ้าเราเจอทัดไข่เนาะมาคิวละ10กว่าเหรียญอร่อยนะอร่อยกว่าทัดไข่ที่เคยลองมาหลายๆร้านก็ฟีลเหมือนเอาจริงก็เหมือนทัดไข่ที่มาเก๊าเหมือนกันนะที่เราเคยไปกินข้างนอกทัดไข่คือมีอย่างอื่นด้วยเห็นคนสั่งอันนี้เยอะระหว่างที่ทัดไข่มีเนาะอันนี้เป็นซินนามอนโรเนาะนี่มันก็ดีนะแต่ถ้าต้องต่อคิวรอเนาะก็ถ้าไม่ได้ค่าถ่ายก็ลองร้านอื่นก็ได้เพราะเราเห็นมีหลายร้านเนาะที่เป็นแบบเบเกอรี่ที่เนี่ยแต่ถ้าอยากกินทาร์ตไข่ของเบคเฮาส์ก็คือต้องมาลองนะที่สุดเราก็ได้เมนูติ่มซำที่เราสั่งมาแล้วเนาะนี่จิบกุ้งยังใหญ่นี่เลยใหญ่มากว้ามาชิมเลยชิมเองแล้วนะเนื้อกุ้งแบบเด้งๆอ่ะคือเข่งหนึ่งเนี่ยกินคนเดียวอิ่มเข่งหนึ่งจริงมันมี4ลูกเนาะกินคนเดียวอิ่มนะลูกใหญ่มากเอาข้าวเก่าก่อนดีกว่ารอไปกุ้งคือเด้งมากไส้ฮะเก่าคือดีมากเออจริงนะต่อคนแค่2เข่งก็อิ่มนะตอนนี้เรามา3คนเนาะสั่งไปทั้งหมด14อย่างมาดูกันชิ้นมันใหญ่เนาะมันใหญ่กว่าบ้านเรานี่ไก่เด้งๆเนาะชิ้นไก่แค่ไม่ต้องเคี้ยวอะไรละลายเอาของทอดกันบ้างอันนี้เนาะเอานี่เนี่ย นี่ไปกินน้ำจิ้มแล้วกันมันคือเกี๊ยวไหมเหมือนแป้งเกี๊ยวบางมากเลยอร่อยอันนี้อร่อยลองจิ้มนี่ได้ไหมโอ้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยและเมนูสุดท้ายก็มาแล้วรอเหมือนกันนะมันข้าวหน้าหมูปะนี่ด้วยความโหยหิวของทั้ง3คนเนาะติดฝนมาเมื่อกี้สั่งมาเต็มที่เดี๋ยวเราจะหั่นเฉลี่ยหมดหั่น3แป้งมันดึงๆๆๆกินง่ายนะดูกุ้งเดี๋ยวเราจะทำให้เนี่ยทั้งหมดเลย14เมนูเนาะหายไปใน3 2 1หายไปแล้วอิ่มมากเลยดูดิหมดทุกอย่างเลยนี่จากที่เยอะๆเมื่อกี้ไม่เหลือแล้วเลี่ยงอร่อยมากแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดใครจะมากินร้านนี้ก็คือสั่งค่อยๆสั่งน้อยๆเนาะไม่ต้องสั่งเยอะถ้าสั่งเยอะเดี๋ยวจะกินไม่หมดเนาะเพราะว่าชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมาแบบใหญ่มากมาแล้วสายมูและสำหรับใครที่เป็นสายมูเนาะมาฮ่องกงก็ต้องมาไหว้พระขอพรกันเนาะและหนึ่งในวัดที่ทุกคนต้องมาก็คือชื่อวัดหวังต้าเซียนหรือวัดที่มีได้แดงวัดได้แดงเนาะก็หลักๆ ก็คือจะมาขอพรเรื่องความรักกันเนาะที่นี่คือเป็นวัดดังในฮ่องกงเลยที่หลายคนมาขอพรเรื่องความรักแล้วก็อยู่กลางใจเมืองฮ่องกงเลยเนาะก็คือสามารถลงรถไฟมาถึงหน้าวัดได้เลยนี่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ขอพรกันเนาะนี่เลยสำหรับวันนี้ก็คือฝนตกทั้งวันเลย
ก็คือได้ถือร่มทั้งวันเลยเราก็จะได้เที่ยวแบบถือร่มกลางสายฝนแล้วเนาะก็คือช่วงนี้ที่มาก็จะเป็นช่วงเดือนเมษาเนาะก็เป็นปลายเมษาละก็ฝนเริ่มมาแล้วแต่ก็ยังเที่ยวได้นะของกินก็ยังเปิดก็ตอนแรกคือเรากะว่าจะขึ้นไปหนองปิงเนาะไปไหว้พระใหญ่ด้วยแต่ไม่ได้ละก็คือฝนตกน่าจะมองไม่เห็นอะไรละก็เหลือเราเที่ยวในตัวเมืองแทนเนาะนี่เลยไปไหว้พระกันบรรยากาศฝนตกมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกเนาะนี่คนที่มาไหว้ขอพรกันเนาะโหค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ขนาดฝนตกเนาะใครที่มาฮ่องกงก็แนะนำเลยให้มาไหว้ขอพรกันเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูตามจุดไหว้เนาะต่างๆเนาะเราก็มาขอพรกันบริเวณวัดค่อนข้างกว้างเนาะคือมีหลายจุดให้ไหว้เลยนี่บรรยากาศสุดฝนก็เริ่มหยุดอีกแล้วนะครับนี่เลยก็เดินมาเจอมุมนี้คือแบบสวยมากเป็นเหมือนแบบทองคำแผ่นใหญ่ๆเนาะด้านหลังเรานี่นี่คือสวยมากลักษณะเหมือนแบบทองคำแผ่นใหญ่ๆเลยเป็นเรื่องราวประวัติต่างๆเนาะก็ใครมาก็มีเวลาสามารถเดินชมภายในวัดได้เลยเนาะก็เดินกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดที่ผูกด้ายแดงเนาะนี่เลยพาทุกคนชมบรรยากาศต่างๆภายในวัดเนาะคือวัดคือค่อนข้างกว้างเลยนี่เลยที่ผูกด้ายแดงเนาะนี่เราก็ต่อคิวขอพรกันก็ใครอยากขอพรแบบไหนจะมีวิธีบอกอยู่นะครับนี่เลยก็คือใครที่ยังไม่ได้แต่งงานขอผู้หญิงผู้ชายก็จะมีวิธีบอกอยู่หรือใครแต่งงานกันแล้วคือก็จะมีบอกอยู่นะและอีกหนึ่งพิกัดนะครับที่ใครมาฮ่องกงเนาะไม่ควรพลาดเนาะสำหรับใครอยากมาดูงานศิลปะสวยๆได้รูปสวยๆกลับบ้านเนาะที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็ตรงนี้คืออยู่ที่ RM เนาะก็เป็นงานศิลปะแสงสีเสียงเนาะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกันว่าเป็นลักษณะแบบไหนเนาะก็ค่าเข้าถ้าซื้อหน้าเคาน์เตอร์ก็คืออยู่ที่145-148เนาะถ้า148คือเป็นวันหยุดเนาะ145คือเป็นวันธรรมดาสามารถขึ้นมาที่ K11 ชั้น2ได้เลยชื่องานก็คือนี่เลย RSM ฮ่องกงเนาะนี่เคาน์เตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะเจอเคาน์เตอร์ตรงนี้เนาะสามารถซื้อตั๋วหน้างานได้หรือใครจะซื้อผ่านแอปก็จะถูกกว่าเนาะนี่เจอกับคลื่นเลยที่เป็นไฮไลท์ว้าวนี่เลยโอ้สวยมากนี่ก็คือเป็นคลื่นทะเลเนาะโอ้สวยมากและนี่เลยบรรยากาศนี่เป็นมังกรนะเนี่ยและตอนนี้นะครับเราก็มาอีกโซนหนึ่งแล้วเนาะอันนี้คือเป็นโซนที่อยู่ใต้น้ำเนาะดูดิคือบรรยากาศแบบดีมากๆอ้าวหายอ้าวกลายเป็นชายหาดไปเนี่ยนี่ฟิลเหมือนชายหาดนะก็เป็นทางลึกๆเข้าไปโอ้ยมีนกเดินผ่านเราด้วยฟลามิงโกและเราก็มาถึงอีกห้องนึงเนาะห้องนี้เลยจะเป็นห้องปาวานเนาะนี่เลยก็เป็นจะมีน้ำรูปน้ำจะเป็นคลื่นน้ำเป็นปาวานเนาะนี่โอ้ปาวาน
มากโอ้นี่มาแล้วปลาวาฬสวยมากแล้วเราก็มาถึงอีกโซนนึงนะครับโซนที่เป็นดอกไม้เนาะเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยสวยมากได้มาแล้วไอศกรีมอันนี้อ่านยี่ห้ออะไรเนี่ยมิสเตอร์ซอฟตี้เนาะไอศกรีมที่ฮ่องกงเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิกัดที่คนใครมาที่ฮ่องกงก็ต้องมาชิมเนาะคือเห็นต่อคิวทุกที่เลยเรามาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นไงเรามาชิมกันโอ้โหละลายหมดแล้วร้านนี้เป็นร้านรสแม่เออมีความละมุนเป็นซอฟต์ครีมนุ่มๆนะเนาะก็คือซอฟต์ครีมนมเนาะแท่งนี้ก็คือประมาณ13เหรียญเนาะก็รสชาติก็มีความเป็นซอฟต์ครีมนมอร่อยนะก็อร่อยอยู่เดินร้อนๆหรือแบบอยากกินของหวานก็เป็นอีกใครเดินที่ฮ่องกงแล้วเจอรสแบบนี้เนาะก็ลองชิมกันได้นี่ก็เห็นจอดอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะที่เราเดินเที่ยวเนาะใครที่กำลังแพลนหาที่เที่ยวหรือกำลังคิดถึงฮ่องกงอยู่บอกเลยว่าต้องกลับไปอัปเดตฮ่องกงอีกสักครั้งรับรองว่าได้ทั้งเที่ยวไหว้พระตะลุยกินของอร่อยๆแล้วยังได้ภาพสวยๆกลับบ้านอีกแน่นอนและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องไปคนเดียวหรือจะมาพูดคุยคอมเมนต์กันก็ได้นะครับฝากติดตามคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า